สำหรับคนที่ถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับการดูแลรักษาไม้กระถางนะครับวันนี้ก็จะมาบอกนะครับว่าไม้กระถางเนี่ยข้อจำกัดของเขาคือเขาจะมีอาหารจำกัดนะครับเนาะเพราะว่าเราปลูกเลี้ยงในกระถางดังนั้นเมื่อมีอาหารที่อยู่ให้เขานะครับปริมาณจำกัดเราก็ต้องหมั่นดูแลของเขาในเรื่องของหมั่นตัดแต่งกิ่งเขาแล้วก็หมั่นใส่ปุ๋ยให้เขาใส่ปุ๋ยนี่หมายความว่าถ้าเป็นต้นไม้โดยทั่วไปนะมันจะเป็นไม้แบบว่าไม่บอบบางกับไม้ที่บอบบางครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าไม้กระถางทั่วไปอย่างเช่นอาจจะเป็นต้นลิ้นมังกรหรืออาจจะเป็นต้นโมกต้นไทรสมมติเราเอามาใส่กระถางเราไว้ตั้งกลางแจ้งนะครับพวกเนี้ยเราก็ใส่ปุ๋ยสุดเสมอ15 15 15คือปุ๋ยตากระต่ายหรือปุ๋ยเรือใบอะไรก็ได้นะครับพวกนั้นนะครับใส่สุดเสมอนะครับอาจจะเดือนละครั้งนะครับประมาณนั้นนะครับใส่ให้เขานะครับปริมาณที่ใส่อาจจะประมาณ1ช้อนนะครับประมาณช้อนแกงเรานะครับเนาะต่อ1กระถางนะครับเราก็ใส่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกไม้บอบบางอาจจะเป็นพวกไม้ตระกูลหน้าวัวพลูกล้วยไม้พวกเนี้ยพวกนี้เขาจะใช้ปุ๋ยพวกปุ๋ยละลายช้าเขาเรียกว่าปุ๋ยออสโมโคสนะครับซึ่งปุ๋ยชนิดเนี้ยมันจะปลดปล่อยธาตุอาหารมาช้าๆซึ่งมันจะเหมาะกับต้นไม้ที่เซนซิทีฟนะครับที่แบบว่าถ้าปุ๋ยละลายเร็วเกินมันอาจจะไหม้ตายเลยแต่ถ้าเป็นปุ๋ยละลายช้าเขาจะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาซึ่งเราใส่ครั้งหนึ่งก็จะอยู่ได้ประมาณ 2-3 เดือนนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของการให้ปุ๋ยสำหรับไม้กระถางนะครับ